เสนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N 13นามนฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิบุนเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะออชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ โฆษกสบคเผยพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่1คนสะสมที่382คนรักษาหายกลับบ้านแล้ว2965คนขณะที่ยอดเสียชีวิตคงที่ค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคถแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 ประจำวันที่1นมิถุนาย,ยน2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่78ของโลกพบผู้ป่วยใหม่1คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว2,965คนยืนยันผู้ป่วยสะสม3,082คนรักษาอยู่60คนและเสียชีวิตรวม57คนโดยผู้ป่วยใหม่เป็นผู้ป่วยเพศหญิงชาวไทยอายุ43ปีกลับมาจากประเทศรัสเซียเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม63พักในสเตทควอรนทีนจังหวัดชนบุรี ตรวจเชื้อครั้งแรกในวันที่24พฤษภาคม2563ผลไม่พบเชื้อมาตรวจครั้งที่2ในวันที่31พฤษภาคมพบว่ามีเชื้อแต่ไม่มีอาการซึ่ง5มตาตรการหลักของกระทรวงสาธารณาสุขเช่นการใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างเป็นต้นยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ค่ะ ขณะเรื่องการนําคนไทยที่ติดค้างอยู่ต่างประเทศวันนี้จะมีการเดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซีย50คนประเทศมาเลเซีย93คนและประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางผ่านประเทศเกาหลีใต้2 1 2คนในวันพรุ่งนี้มีการเดินทางกลับมาจากประเทศดูไบ290คนประเทศญี่ปุ่น110คนและประเทศเกาหลีใต้50คนส่วนจํานวนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศและทางชายแดนสะสมรวม3า0รายค่ะ ต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะพลเอกประวิทย์ปัะต่อพลังประชารัฐขัดแย้งบอกให้เป็นเรื่องกรรมการบริหารพักย้ำพักกลุ่มเกลียวดียิ้มแทนคำตอบให้สื่อนั่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่ไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิทธิ์วงสวรรงรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสพรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐที่กรรมการบริหารพักจะลออกเกินครึ่ง ส่งผลให้ทั้งหมดพ้นสภาพและต้องเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักและไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนซึ่งตนเองคงไม่ต้องดําเนินการอะไรเพราะเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักพร้อมอย่างปฏิเสธตอบไม่รู้หากที่ประชุมพักพลังประชารัฐเลือกตอนเองเป็นหัวหน้าพักเพราะเป็นเรื่องของพักแต่ยืนยันว่าในพักยังกลมเกลียวกันดี เมื่อถามย้ำว่าถ้ามีการเสนอให้เป็นหัวหน้าพักแสดงว่าจะไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่ผลเอกประวิตยไม่ได้ตอบคำถามต่อสื่อมวลชนแต่ได้ยิ้มให้แทนอย่างไรก็ตามมีรายง,งานว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางพักพลังประชารัฐจะมีการถแถลงเปิดรายชื่อกรรมการบริหารพักที่ลาออกต่อสื่อมวลชนนำอ้อยขอเข่งกลางผู้สื่อข่าวออ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ สมศักแย้มพลังประชารัฐมีข่าวใหญ่เปลี่ยนกรรมการบริหารพักบ่ายนี้ขอให้ติดตามปัดตอบหารือกับผลเอกประวิทย์ค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐว่าตนได้เข้าไปในห้องที่มีการประชุมพักเพื่อพิจารณาเรื่องการยกมือลงมติในการพิจารณาร่างพรากากู้เงินส่วนรายละเอียดอื่นๆตนไม่ทราบเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่คาบเกี่ยว เมื่อถามว่าหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมพักพลังประชารัฐเกี่ยวกับการลงมติพรกกู้เงินมีการจัดประชุมทั้งที่ชั้น4และชั้น6เป็นการจัดประลองกําลังกันหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องไปรับทราบข้อมูลเพราะตนเองก็ไปตามหน้าที่สอสอของพักที่พักเรียกให้มาประชุม ทั้งนี้นายสมศักดิ์ปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้หาหรือกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่หลายคนบอกว่าศึกภายในพรรคพลังประชารัฐยังไม่จบส่วนตัวเข้าใจในเรื่องกรรมการบริหารพักที่มีกระแสข่าวว่าลาออกแล้วให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักใหม่ป็เชื่อว่าบ่ายนี้จะมีข่าวใหญ่ที่เกี่ยวกับกรรมการบริหารพักก็ขอให้ติดตามดูมติจากที่ประชุมในเรื่องการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพักที่มีการลาออก ทั้งนี้ขอให้เราดูว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายของพักไปยื่นเรื่องต่อกอกตในการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายในวันนี้หรือไม่เพราะยังไม่ทราบรายละเอียดและไม่ทราบว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในตําแหน่งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักหรือไม่เนื่องจากตนเองเป็นเพียงหนึ่งในกรรมการบริหารพักเท่านั้นจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะ